คืนนี้รอเชียร์กันเที่ยงคืนนะครับเอาล่ะไปทีมชาติไทยชุดใหญ่บ้างนะครับข่าวๆอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะว่าพอฟุตบอลไทยลีกมันเตะเนี่ยนะครับเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ดีชุดยู23ก็ดีนะครับมันก็จะถูกโฟกัสไปที่ฟุตบอลไทยลีกซะมากกว่าแต่ว่าพอเมื่อวานเนี่ยโยบีจีนะครับไปเล่นกับชุนบุกแล้วปรากฏว่าเล่นได้ดีมากๆมันดีในภาวะที่ยิบมาไม่ได้ไปนะครับแล้วคนที่คุมทีมเนี่ยคือโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับและสุภชัยนะฮะที่เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วปรากฏว่าสู้กับชุนบุกได้นะครับทรงดีเปลี่ยนตัวเนียนโอ้โหกระแสบนโลกโซเชียลชมกันแบบเต็มไปหมดเลยว่าน่าจะไปเอาโค้ชง้วนเนี่ยมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับคือโค้ชง้วนเคยทำฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะจะไม่ผิดในช่วงขัดตาทับเหมือนกันแต่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จโค้ชง้วนเนี่ยดึงใครรู้ไหมดึงคนที่ออกรายการเรานี่แหละไปเป็นสตาฟโค้ชเมื่อวานเนี่ยโค้ชเบ้นะเอาโค้ชเบ้ไปคุมไปช่วยตอนนั้นอะกองหลังก็เอาดาวรุ่งเอานักเตะต้องบอกก่อนว่าพี่ง้วนคอนเซปต์ของพี่ง้วนคือขอให้นักเตะมีความฟิตพี่ง้วนเนี่ยนิสัยอาจจะไม่เหมือนโค้ชคนอื่นพี่ง้วนเฮียบมากพี่ง้วนเป็นคนเข้มวินัยสูงเหมือนกับเจ้าตัวพี่ง้วนเล่นฟุตบอลดีฟุตบอลเก่งเพราะว่ามีวินัยในการใช้ชีวิตครับสามทุ่มเข้านอนตีห้าตื่นอะไรประมาณเนี้ยเคยสมัยทำทีมบีจีเนี่ยไปเก็บตัวโรงแรมเอเชียตรงรังสิตเนี่ยพี่ภูมินักบอลหนีเที่ยวเนี่ยไปแอบตรงแถวสระยืนแถวสระว่ายน้องว่ายน้ำนะตีสองตีสามเนี่ยพี่ง้วนเนี่ยเฮียบมากผมบอกเลยไม่เชื่อไปถามลูกโลดสว่างสีดูนี่ไม่มีชีเนี่ยใช่แต่ว่าวันนี้อย่างหนึ่งก็คือพี่ง้วนครบองค์ประกอบมีลายเส้นครบแล้วพี่ง้วนไม่ได้นั่งกลุ่มบางเหียนทีมฮะสามารถที่จะใช้เวลาเนี้ยมาคุมเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ได้ครับในมุมที่ถ้าสมมุติว่าจะได้คุมนะพี่ภูครับคือเราย้อนกลับไปตรงที่เงื่อนไขคุณสมบัตินะครับของมาดามแป้งแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยว่าคนที่จะขึ้นมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับข้อ1ต้องมีโปรไลเซนส์นะครับนะฮะข้อ2นะครับมองไว้ว่าที่เป็นคนไทยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าในเอเวฟซูซูกิครับเนี่ยจะมีเตะกันหรือเปล่าจะเตะกันเมื่อไหร่แล้วช่วงเวลามันสั้นนะครับจะไปเอาโค้ชนอกมาจะไม่ทันนะครับข้อ3ก็คือว่าต้องไม่มีภารกิจกับสโมสรเพราะไม่อยากจะไปคอนฟลิกต์ด้วยการไปดึงตัวโค้ชมาจากสโมสรเพราะฉะนั้นใน3ข้อเนี่ยโค้ชง้วนมีครบเลยนะครับ1เป็นคนไทยด้วยนะฮะ2มีโปรไลเซนส์โค้ชง้วนนี่มีโปรไลเซนส์นะครับนะฮะและ3ก็คือว่าไม่ได้มีภารกิจกับสโมสรในฐานะเฮดโค้ชแต่มีภารกิจในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสโมสรนะครับซึ่งทำทีมวิทยาก็ทำไปดิโค้ชง้วนก็เป็นที่ให้คำปรึกษาหรืออะไรถ้าสมมุติว่าจะเอามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยมันคุยกันได้อ่ะข้อนี้ไงถึงบอกว่ากระแสที่บอกว่าอยากให้เป็นโค้ชง้วนคนง้วนเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับแต่ทีนี้โค้ชง้วนเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้โค้ชง้วนอยู่สบายๆนะครับในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างคุณประวินพิรมภักดีนะครับกับสตาฟโค้ชไม่ว่าจะเป็นวิทมาหรือว่าโค้ชโอ่งหรืออะไรก่อนหน้าเนี้ยก็อย่างที่โยบอกว่าเป็นสมองของ BG นะครับเพราะนั้นด้วยสถานะโค้ชง้วนสบายๆไม่มีใครด่าเงินเดือนรับเต็มนะครับเพิ่งออกรถยุโรปใหม่อะไรเงี้ยในสถานะนะครับ ทีนี้ถ้าโค้ชง้วนจะมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยตัวเขาเองเขาจะอยากมาหรือเปล่าแน่นอนว่าความฝันในการทำฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องอยากจะเป็นโค้ชเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยยุคนี้พอสอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าโอกาสโดนด่ามากกว่าโดนชมนะฮะซิกโก้ว่าแน่ๆทำมาเนี่ยโอ้โหตอนด่าในด่าเละเทะหมดเลยนะครับโค้ชง้วนอยากจะเข้ามาเสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะสถานะตอนนี้เขาก็โอเคอยู่แล้วไงถูกไหมฮะข้อสองคือโค้ชง้วนเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเข้าหูใครอันนี้ผมบอกเลยผมกับพี่ง้วนเนี่ยสนิทกันมานานไม่ใช่พี่ง้วนพูดไม่ดีนะครับเขาพูดตรงเหมือนพี่เบสนี่แหละอยู่กันได้ที่ง้วนกับผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เขาเป็นผู้เล่นไปอยู่สิงคโปร์เนี่ยผมกินนอนอยู่บ้านเขานะบ้านอยู่ติดกันเลยนะครับพี่กาไอ้ลูกสาวเขาเลยสนิทกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้นิสัยนะครับทีนี้ถ้าทำสโมสรแล้วมันมีคนเข้าใจคุณประวินรู้ว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้นะฮะ
หรือว่าวิธีการทำงานเขาเป็นแบบนี้เขาอยู่ได้แต่ที่ได้ออกมาอยู่ในสมาคมฟุตบอลมาอยู่ในโค้ชทีมชาตินะครับเขาต้องมารองรับใครต่อใครบ้างเนี่ยเขาจะทำเหรออ่ะเอาง่ายๆคุยกับคุณแป้งเนี่ยเขาจะต้องมามีเขาก็ต้องมีโจทย์ของเขามาเองโยนึกออกป่ะครับหรือว่ากับสมาคมหรือการให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่งวนเขาก็จะติดตรงนี้เขาลำบากใจผมเชื่อว่าเขาลำบากใจไม่น้อยแหละนะฮะถูกครับพี่ฟูคือวันที่ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างพี่เฮงส่วนหนึ่งอย่างพี่งวนอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วคนที่เลยจากระดับการอยากเป็นโค้ชไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีโจทย์ว่าอยากทำทีมชาติไทยอันนี้เป็นความฝันสูงสุดของการเป็นโค้ชการเป็นผู้เล่นนะพี่ฟูเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกครั้งเนี่ยอันนี้มันเพอร์เฟกต์มากที่ม้วนได้รับคำสรรเสริญเยอะมากหลังจากที่พา BG กลับมาในลีกสูงสุดแล้วพาทีมได้แชมป์เลยแล้วเมื่อวานเนี่ยยิ่งทำให้พี่ม้วนรู้สึกว่าหืมนี่เป็นช่วงชีวิตที่ดีอีกช่วงหนึ่งของพี่ม้วนพี่ปูเพราะว่าโอ้โห BG เมื่อวานไม่มีอะไรเสียหายไม่ว่าจะแพ้จุดโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ม้วนเคยลงสนามในเวทีไทยลีกมาแล้วหลายๆครั้งทั้งกับ BG ไปอยู่ชัยนาทหลายๆครั้งแต่ว่ามันยังไม่สมูทสักทีมันยังไม่ลงตัวสักทีพี่ปูคือมันไม่คลิกสักทีไม่คลิกเพราะอะไรอันนี้เราไม่รู้เราก็ต้องดูที่ผมถามว่าทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่พี่งวนมีฝีมือในเรื่องของวิชาการพี่งวนเป๊ะมากในเรื่องของระเบียบวินัยพี่งวนชัวร์มากแต่ว่าทำไมมันถึงทำฟุตบอลให้มันผสมกลมกล่อมแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนพี่โอ่งอะเอางี้ดีกว่าไม่เหมือนโค้ชในสมัยเก่าอย่างโค้ชสมชายซับเพิ่มโค้ชณรงค์สุวรรณโชติโค้ชแบรนด์รัตวันศรีปานที่เคยพาทีมคว้าแชมป์ทำไมพี่งวนไม่ได้เก่งน้อยไปกว่าโค้ชเหล่านี้เลยแน่นอนครับมีครบทุกอย่างอย่างที่โยพูดจริงๆนะครับฝีมือความรู้นะครับวินัยประวัติส่วนตัวไม่มีด่างพร้อยอะไรเงี้ยครบเครื่องมากๆนะครับเป็นคนน่ารักด้วยเป็นคนน่ารักด้วยใช่แต่ว่ามันไม่เคยประสบความสำเร็จอ่ะมันก็พูดยากนะใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามาทำทีมชาติไทยแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับใช่คือถามว่ามันเสี่ยงที่ภูมันเสี่ยงนะในการทำทีมชาติไทยเนี่ยวันที่คุณทำทีมประสบความสำเร็จเนี่ยคุณได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเหมือนคล้ายๆพี่ง้วนวันนี้ก็เหมือนกับอิชิอิที่ทำทีม2นัด4คะแนนวันที่ไปเสมอเชียงรายวันที่ชนะหนองบัวแล้วผลงานเก่าๆมันย้อนกลับมาเนี่ยอิชิได้รับเสียงชื่นชมมากแต่พอกลับไปพอมาเป็นโค้ชเนี่ยโจทย์ข้อเดียวของการเป็นโค้ชรายการต่อไปคือ AFF เนี่ยพี่ปูต้องเป็นแชมป์นะใช่พี่ปูเป็นโจทย์อื่นไม่ได้นะถ้าเกิดพี่ปูเป็นโจทย์อื่นเนี่ยพี่ปูก็ต้องเงียบจากวงการฟุตบอลไปอีกพักหนึ่งอ่ะใช่คือวันนี้มันเป็นโจทย์ข้อใหญ่มากแล้วมันมีทางเลือกอย่างเดียวก็คือคุณต้องประสบความสำเร็จในรายการแรกเพื่อต่อยอดไปรายการที่สองมีคุณบาดีเขาบอกว่าซิโก้ทำไทยลีกยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระดับสโมสรแต่มาจับทีมชาติมีเวลาลองผิดลองถูกช่วงนักเตะกำลังคึกและรู้ใจกันเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่บอกว่าพี่งวนก็ไม่ได้เข้าเหตุผลว่าเมื่อไม่เคยประสบความสำเร็จในสโมสรมาทำทีมชาติก็น่าจะทำได้เหมือนพี่โก้ไงนะครับเอาล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องพี่งวนเนี่ยมันเป็นกระแสที่หลายคนบอกว่าโอ้โหพอเห็นฟอร์มเมื่อวานแล้วเนี่ยถามว่าจริงๆนะผมก็ไม่ได้อยากจะให้มองว่าเกมเมื่อวานวันเดียวนะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขด้วยองค์ประกอบอะไรต่างๆมันก็จะบอกไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่ามาทำแล้วมันจะดีหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยบอกว่าโอ้หน้าพี่งวนมาหน้าพี่งวนมาซึ่งเมื่อกี้เราวิพากษ์กันว่าคุณสมบัติ3ข้อเนี่ยพี่งวนมีครบเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายองค์ประกอบนะครับก็ต้องไปคุยกับทางคุณประวินเขาจะปล่อยหรือเปล่านะฮะแล้วก็ต้องไปถามพี่งวนด้วยว่าเขาจะทำหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าประวัติพี่งวนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์นะครับชื่อเดิมเนี่ยคือชื่อสุรชัยแซ่เล้านะครับเป็นนักฟุตบอลที่ดังมาตั้งแต่เด็กนะครับเล่นเยาวชน13ปีรุ่นเดียวกับสะสมภพประเสริฐนะครับภาคภูมินพรัตน์เหล่านี้นะฮะในการแข่งขันฟุตบอลปรินเซสครับนะครับเมื่อก่อนปรินเซสครับดังมากระดับเยาวชน13ปีเป็นรายการนานาชาตินะครับจากนั้นมาพี่งวนก็ติดทีมชาติไทยทุกชุดนะครับโดยจุดเด่นของสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ซึ่งตองหลันเปลี่ยนนามสกุลจากสุรชัยแท้เล้ามาเป็นสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าต
ติดทีมชาติทุกชุดและจุดเด่นก็คือเป็นมิดฟิลด์ไดนาโมฮะมิดฟิลด์ที่มีความขยันนะครับเสียงแหบตะโกนเรียกแล้วก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับนั่นคือสุรชัยที่ก้าวมาจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็ติดอยู่นานหลายปีคว้าแชมป์มาหมดทุกรายการของที่ทีมชาติไทยเราได้รับนะครับเคยได้รับการยอมรับไปอยู่สิงคโปร์ให้กับเล่นให้กับสโมสรกอมบักยูไนเต็ดแล้วก็ตอนหลังมาก็ไปโฮมยูไนเต็ดนะครับเล่นอยู่หลายปีนะครับขยับขึ้นมาเป็นโค้ชนะครับก็เป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมโปรไลเซนส์สมัยเป็นนักเตะเนี่ยนะครับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนคือซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ว่าพี่งวนคือคนที่มีวินัยสูงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องเยอะนะครับซ้อมกันไปซ้อมกันมาพี่งวนเดินออกจากสนามซะอย่างนั้นตะโกนเสร็จแล้วก็เดินออกจากสนามซะอย่างนั้นนี่คือคาแรคเตอร์ของสุรชัยจตุรพัทรพงษ์นะครับอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้